ขอโทษนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่เคยรู้จักนายนพนัยทั้งนั้นที่เมื่อก่อนนี่เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันไม่ใช่หรอครับก็ใช่นะสิถึงทำงานที่เดียวกันก็ใช่ว่าจะรู้จักกันหมดทุกคนซะเมื่อไหร่ล่ะแล้วนี่ผ่านมา20ปีแล้วพ่อจะไปทำได้ยังไงคุณตำรวจต้องจับมันให้ได้นะครับมันทำลูกสาวผมแบบเนี้ยผมไม่ยอมแน่นอนผมต้องให้มันติดคุกให้ได้ผมอาจจะต้องเชิญคุณทุกคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกทีแล้วถ้ามีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับคนร้ายอีกแจ้งมานะครับได้ครับคุณตำรวจขอบคุณนะคุณที่อุตส่าห์มามินโอเคนะแค่ตกใจอะได้พักสักหน่อยก็คงดีขึ้นขอบคุณคุณเจนด้วยนะคะที่มาค่ะงั้นเรากลับกันเถอะหมอมินจะได้พักผ่อนมีอะไรโทรมาได้นะมินทำไมพ่อมีต้องโกหกด้วยอ่ะว่าไม่รู้จักนพนัยเหตุผลของคนที่โกหก 50% ก็เพื่ออยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอีก 50% เนี่ย ก็เพื่อปกปิดความผิดของตัวเองและไม่ใช่แค่พ่อของหมอมินเท่านั้นนะที่ดูแปลกๆอ่ะหมอมินเองก็ดูแปลกเหมือนกันสายตามันฟ้องคุณรู้สึกเหมือนกันเหรอก็ใช่อ่ะสินี่ฉันเป็นนักข่าวนะเรื่องการจับผิดเนี่ยฉันถนัดเลยล่ะไม่อยากจะคิดเลยอ่ะว่าถ้านายนพนัยหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เราสืบๆกันแทบตายเนี่ยก็คงสูญเปล่าคุณเชื่อเหรอว่าไอ้นพนัยเนี่ยมันจะทำทุกอย่างเองโดยที่ไม่มีใครใน GMP หลักรู้เห็นด้วยจริงด้วยอ่ะนายนพและนายไม่ได้มีอำนาจที่จะสั่งการใน GMP ขนาดนั้นหรือว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจบงการตัวจริงอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แน่ๆและต้องมีอำนาจสั่งการเหนือนพและนายเราต้องหาทางให้มันเปิดเผยตัวออกมาว่ามันเป็นใครคนหนึ่งทำงานยึดอุดมการณ์ไม่หวังชื่อเสียงอีกคนหนึ่งยึดเรตติ้งเน้นเรตติ้งความคิดสุดต่างจะร่วมงานกันได้อย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องสืบลับหมอระบาดค่ะดูสืบลับหมอระบาดแบบเต็มอิ่มเต็มอารมณ์ไม่มีโฆษณาขั้นที่3 plus premium เท่านั้นครับ subscribe ไว้นะคะ